ธรรมสวัสดีค่ะเย็นนี้คุณแม่จะชวนพวกเรานะคะใน Mindfulness Family ได้ทำงานที่ยากไปกับคุณแม่ค่ะเป็นการทำงานยากที่ง่ายได้เป็นพุทธประสงค์นะคะปิ๊งหากล้องไม่เจอค่ะตอนนี้เรากำลังยกต้นเบาบาปต้นที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้เรามีภูเขา2ก้อนเชื่อมกันการทำงานนี้ไม่ง่ายเลยค่ะแต่ทำได้และเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนพรำๆคุณแม่ขออนุญาตใส่หมวกก่อนนะคะเดี๋ยวขอภาคนิดนึงว่าเวลาที่เราเห็นการทำงานของทีมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ระวังที่สุดก็คือขอให้ทีมปลอดภัยเราก็จะพูดกันถึงเรื่องความปลอดภัยโดยธรรมด้วยค่ะเครนกำลังจะทำหน้าที่ยกต้นไม้ใหญ่นะคะไปวางตรงเชิงเขาจำลองซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ยกต้นปฐมฤกษ์ของเราคือต้นโพนะคะและต้นที่เราจะยกขณะนี้ก็เรียกว่าต้นเบาบาทค่ะเป็นต้นเบาบาทที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้นะคะเราปลูกทั้งหมดวันนี้เนี่ยต้นไม้33ต้นเราจะเห็นเลยค่ะว่าอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นคนทำงานก็มีหน้าที่ก็คือหลบค่ะหลบครับหลบค่ะท้องก้อนหลบนะคะเอาละค่ะกำลังเดินไปทางด้านหน้าของภูเขาเราสังเกตนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในช่วงเวลา10กว่าชั่วโมงที่เราทำงานกันแล้วก็เป็น10ชั่วโมงที่เรามีความปิติในงานนะคะทั้งในเรื่องของการจัดการวางโครงสร้างของบริเวณน้ำตกในภูเขาที่เราจำลองขึ้นติดตามคุณแม่มาก่อนนะคะคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วคุณแม่เห็นว่าก้อนหินต่างๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมีไว้ให้เราพิงได้แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะทำงานของเราซึ่งขณะนี้ลองดูเทคนิคของการเอาต้นไม้ลงปลูกของยาวเคนดูนะคะเราปลูกต้นไม้ลามขึ้นมาถึงภูเขานี้ต่อจากทางด้านสระน้ำของคณะแม่ชีตอนนี้หนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ค่ะดูนะคะเขาจะมีการสื่อสารกัน2ทางคนขับรถก็ฟังคนที่อยู่ข้างหน้างานเพราะการฟังกันอย่างไว้วางใจจึงทำให้เกิดกำหนดเป้าหมายนะคะที่วางตามแผนถ้าไม่ฟังกันและขุ่นมัวในระหว่างกันและกันเราจะพบเลยค่ะว่าตรงนี้จะเกิดความขัดแย้งแน่นอนความเสียสละของคนที่จะฟังกันและกันด้วยหัวใจจะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์นะคะคุณแม่ขอให้บิดต้นไม้ที่จะไปทางฝั่งของทางเข้าเพื่อให้เราเวลาที่เราเดินเข้ามาในเส้นทางเดินจงกรมใช่ประมาณนั้นแหละวางตำแหน่งให้คุณแม่หน่อยเพราะตอนนี้จะเป็นช่วงที่อยากใช่หลุดต้องมนุษย์บางเรื่องต้องใช้เครื่องมือค่ะอ๋อใช่เลยค่ะวางตำแหน่งนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะสมชายขอต้นไม้ไม่ช้ำกดลงได้เลยค่ะลูกโอเคเลยค่ะเทวดาพรมน้ำมนต์แล้วเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยเราได้เห็นเลยว่าความยากอย่างไรถ้าเอาใจทำงานนะคะถ้าใจมันฟังหัวใจของกันและกันทีมงานเก่งมากนะคะวันนี้ต้องชมเคนยาวเลยทีเดียวคุณแม่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้สัก 2-3 ชั่วโมงเป็นเพื่อนเขาหลังจากที่ประชุมกับ SCG แล้วเรารู้เลยว่าคนทำงานที่ใช้แรงงานนั้นต้องเลี้ยงเขาด้วยหัวใจจริงๆค่ะตอนนี้มีคนดูเราเท่าไหร่เอ่ยอ้าวค่ะเราขอให้สมชายทำงานต่อไปตรงนี้ก่อนนะคะคุณแม่จะขอใช้อ่ะคุณชายฮัลโหลค่ะนะคะกำลังคิวอ่ะมาทางนี้ลูกสองก้อนเรามาคุยกันปล่อยเขาทำงานในเวลาที่เราเอาของใหญ่ขึ้นที่สูงเพื่อที่จะเตรียมตัวมองไปนะคะเตรียมตัวที่จะมองเห็นแม่อย่าไปชายนักแม่ก็ใช้มาตลอดวันนี้โดยอาศัยการพิงหินนั่นแหละค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่าการยกพระอริยธรรมขึ้นมาโดยกำหนดทิศทางว่าพระบาทของพระองค์ท่านจะมีน้ำที่ไหล
ลงไปแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือน อุโมงค์นะคะที่จะมีน้ำไหลผ่านเพื่อให้ผู้สูงวัยเนี่ยเดินเข้าไปนั่งพักได้แล้วก็มีน้ำที่ไหลแล้วก็มีสระกว้างๆในวันนี้เนี่ยเราได้เห็นเลยว่าในหนึ่งอาทิตย์จากนี้ไปสิ่งที่ยากจะง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์อาทิตย์อะไรไหมนี่ผมมองไปเห็นถึงนู่นเลยนะเนี่ยป่าที่กำลังขึ้นอยู่ลิบๆเนี่ยเห็นๆเลยเนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าค่อยไปคุยแต่ตอนนี้มองแล้วรู้สึกได้เลยว่าช่างมีบุญนะคะที่ทำงานยากอย่างนี้ค่ะเป็นบารมีของพระธรรมจริงๆแล้วก็ให้กำลังใจกับคนที่กำลังทุกข์ยากคุณแม่มองว่ามีพระอาทิตย์ที่สวยงามส่งพวกเราเข้านอนทุกวันมองไปเมฆไกลๆก็กำลังแตะยอดเขามองมาทางด้านหลังเราก็เป็นน้ำนะคะอะไรนะที่ก็บอกว่าหลังพิงเขาเท้าแช่น้ำเนี่ยตรงนี้ก็ใช่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมคนเราจะต้องทำงานที่มันยากอย่างนี้เพื่ออะไรทองก้อนเพื่ออะไรความยากของงานเป็นการวัดคุณภาพของคนนะแม่ถ้างานง่ายๆเขาก็ทำกันหมดแล้วล่ะแม่ทำยากๆก็ดีละจะได้ทำอะไรยากเลยนะแม่เนี่ยเตะทุกเรื่องเลยง่ายง่ายแต่แม่เนี่ยถามคารวาสล่ะว่าเขาเนี่ยทำงานกันเพื่ออะไรแม่จะยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าแม่จะให้จอยตกเขาเล่นเคยมีการคุยกันนะแม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ได้ทำงานเพื่อเงินหรอกมนุษย์จอยฉันพูดเล่นนะฉันไม่ได้พูดจริงเธอไม่ต้องตกจริงนะเออไม่ลูกพิงเลยลูกพิงเลยไอ้จอยมันก็จะยุ่งอ่ะสิทีเนี้ยยุ่งยังไงไม่ยุ่งก็มีที่พิงของเขาจอยนั่งแล้วโอ้โหตำแหน่งดีเห็นไหมพอดีไหมถ้าไม่ดีพี่ใจขยับใส่อีขวาอีกศอกหนึ่งฉันละหมั่นไส้พวกเธอเดียเธอตกเขากันเป็นแถวหรอกทำเก๊ะกังกังคืออย่างนี้แม่เวลาเมื่อก่อนเนี้ยที่เขาทำวิจัยกันนะเขาบอกว่าถ้าคนอยากได้เงินจริงเนี่ยให้ไปลองขุดหลุมวันละ500บาทเมตรคูณเมตรขุดขึ้นมาแล้วก็กบขุดขึ้นมาแล้วก็กบคนทำงานได้นั้นได้อยู่2วันหรือ3วันก็มันใช้แรงใช่มั้ยไม่ใช่แม่ก็คือมันได้เงิน500ทุกวันวันละ500บาทจ้างทำงานวันละ500บาทแต่ว่าให้ขุดดินไอ้หลุมเดิมอ่ะขุดขึ้นมาแล้วก็กบลงไปขุดขึ้นมาแล้วก็กบลงไปคนมันก็ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นจริงๆคือได้เงินทำงานเพื่อเงินจริงเหรอไม่จริงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเขาเรียกว่าอะไรมีงานวิจัยอย่างนี้ออกมาว่าจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ทำงานเพื่อเงินหรอกแต่ทำด้วยความสบายใจและความสุขใจเหมือนพวกเราเลยทำงานแล้วเสียเงินด้วยสุขใจ ทำงานแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยกับการแก้ปัญหาอู้ดบ่าวบับต้นนี้มันงามมากเลยอ่ะแสวงหาความแปลกใหม่ในชีวิตเขาเรียกว่าหาบทเรียนใหม่ๆหาประสบการณ์ใหม่ๆกับการใช้ชีวิตฮัลโหลมุ้ยยายเอาหลานออกอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวยายลงไปพ่อแม่เดินไปเที่ยวนู่นไหมไม่เอาผมว่าอยากเดินไปเที่ยวมากเลยนะแม่วันนี้อยู่วันนี้สัก 2-3 ชั่วโมงก็รู้สึกเลยว่าทีมงานเราโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวค่ะมาตอนนี้ฝนตกเราอาจจะต้องเดินหน่อยหมูปล่อยลงมาไม่ได้ลูกปะฝนตกระวังกิ้งมานี่ลูกแม่ไปก่อนโอเคเดี๋ยวขอสั่งสมชายนิดนึงเนี่ยค่ะต้นไม้ใหญ่ของเราต้นสุดท้ายได้จบแล้วในเวลา18สมชาย3ต้นนี้เดี๋ยวเราใช้เร็วต่อเลยเยี่ยมเลยค่ะบอกคุณยาวเคนเดี๋ยวก่อนกลับเจอคุณหนึ่งฮัลโหลพี่ยาวคะยาวลูกยาวกว่าเพื่อนแม่ก็รู้ว่ามีลูกแล้วแม่ทำอะไรก็ได้ที่หนักที่ลูกยกได้ก็ต้องขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณทีมฮัลโหลหันมาชื่ออะไรครับมาทางนี้ต้ามาทางนี้ต้าต้าเป็นตัวแทนยาวเคนหน่อยต้าโชว์ทรงผมดอกทรงผม
คุณแม่ได้ยินเขาพูดกระซิบกระซิบทางนู้นนะคะเลียหน่อยอะไรก็เข้าใจเขาได้เลยเหลืออีก3ต้นโอเคนะแล้วถ้าเผื่อว่ามีแรงพอเอาหินมาโปะๆไว้ให้หน่อยนะเดี๋ยวคุณแม่จะลงไปข้างล่างเคอร์ฟิวเนี่ยต้องถึงที่นู้นกี่โมงก่อน5 ทุ่มห้าทุ่มแล้วต้องออกจากที่นี่กี่โมงลูกนี่นี่กล้องอยู่ทางนี้ก็ประมาณทุ่มก็โอเคทานค่ะสาธุนะคะยาวเคนคุณยายขอบพระคุณมากเลยคุณแม่ขอบพระคุณมากเลยเดี๋ยวจะลงไปทักทายอีกคนนึงน่ะอยู่ทางโน้นน่ะเธอสบายมากเลยนะคะไปลูกเราเดินกันสวยงามตรงไหนคะคุณตรงไหนคะทองก้อนมาคุยกับลูกมางั้นก็ค่ะเราคุยกับตรงนี้ฝนไม่ตกลูกก็พิงนั่นละกันแม่ก็พิงนี่ก็เลี้ยงลูกหลานเนาะเนี่ยทำงานเนี่ยเลี้ยงลูกหลานคุณแม่เนี่ยเสร็จประชุมแล้วก็บอกว่าด็อกเตอร์ทองก้อนมาเป็นราชรถขับรถไปดูนู่นทางนู้นปลูกอีกประมาณ22ต้นแก๊ปวันนี้เป็นแก๊ปแม่โทรเรียกแก๊ปพอขึ้นรถเขาบอกสั่งเลยครับแม่บอกไปดูต้นไม้ปรากฏว่าตรงนั้นก็สวยมากพรุ่งนี้เช้าจะโชว์วันนี้คุณแม่จะเก็บไว้ก่อนเราจะต้องโชว์การทำงานของเราแล้วก็ต้องขอบคุณร้านต้นไม้สายหูมากเลยที่ขนาดสายยูแม่สายยูสายยูพันไม้ฮะสายยูพันไม้แต่น่าเกลียดมากเลยฉันนะสายหูก้อยผมได้ยินสายหูมาตั้งแต่กลางวันแล้วมันร้านอะไรวะก้อยอย่าโกรธคุณแม่สายยูพันไม้สามีเธอน่ารักมากพนมมือพูดกับคุณแม่เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเขาก็เคยเอาต้นไม้ไปที่วัดป่าโอแม่ก็ขอบพระคุณหนูมากเลยนะคะต้นเบาบาบ30ต้นนี้ให้เป็นทุนไปหาต้นเบาบาบใหญ่ก็บอกแล้วค่ะเขามีอยู่ในสายตาแล้วจะยกมาถวายแม่ดีเลยเห็นน้ำใจคนอย่างนี้แล้วเป็นไงเอ้าถามลูกเอ้าผมเห็นแม่หันหน้าไปถามพี่จอยวันหน้าแม่เนี่ยถ้าหันไปอย่างนี้มันจะไม่เห็นวันนี้ฝนตกแม่ก็ถามว่าเวลาเราเห็นการแบ่งปันแม้แต่ว่าแบ่งปันด้วยความศรัทธาก็ตามเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันน่าชื่นใจนะแม่ชื่นใจมากมันน่าชื่นใจดูสิเพราะว่าแม่จะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยอ่ะไม่ยืนอยู่เนี่ยไม่เหนื่อยแล้วเมื่อกี้เอาเก้าอี้มาบอกนี่เธอจะบ้าหรือยังไงฉันยืนทำงานตลอดพอถึงเวลาจะพูดทีวีฉันนั่งฉันมีปัญญาหินเนี่ยยกมาปึ้ง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 เนี่ยค่ะมีไว้พิงเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการประชุมแบบยืนพิงหินค่ะวันนี้เราก็มีธรรมะไว้ให้เราพึ่งพิงมีใจของเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งนะคะเป็นธรรมต้องบอกว่าเป็นธรรมะที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทำไมความปราโมทย์แห่งจิตมันถึงเกิดได้ไม่ยากเลยสำหรับเราที่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตเพื่อรับใช้คนอื่นเราไม่มีความปรารถนาที่จะอวดว่าเราเก่งเลยนะเนี่ยไม่มีแม่ส่วนใหญ่ก็มาก็เนี่ยแหละช่วยๆกันคนละไม้คนละมือใครถนัดอะไรก็ทำไปสนุกด้วยนะเนี่ยทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์โหยแย่ละวิจารณ์วิจารณ์ดูแย่ละดูวิจารณ์โถเนี่ยมันต้นโตเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันต้องแบกกันเนี่ยเนี่ยปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยนะดูซิแม่ชีของคุณแม่ทางนู้นก็ลดน้ำกันไปแบกได้นะเสาอ่ะแต่อย่าหามเก่งมากเลยสัตว์ใจดีหนูแบกหรือเปล่าว่าวันนี้ให้เขาดูอาหารมื้อเย็นที่ดีหน่อยอ่ะบอกแล้วครับบอกแล้วเราบางทีนะเราไม่ได้กินข้าวเย็นแต่เราเห็นลูกหลานเรามันหิวแล้วมันกินแล้วมันรู้สึกโอ้แม่ถ้าทำงานกันเหนื่อยขนาดนี้ไม่ได้กินนิดก็ตายเลยนะเนี่ยเนี่ยเขาแบบว่าเหนื่อยกันมากนะเหงื่อนี่แบบว่าชุ่มเปียกแล้วเปียกอีกอ่ะถ้าเราไม่ได้นั่งเขาจะได้นั่งไม่ทองก้อนมันก็ธรรมดาแหละนะมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องธรรมดาแม่ทุกคนเขาทำเนี่ยเขาเหนื่อยแต่เขาได้ความรู้สึกไอ้บุญบาปอ่ะคงมีแต่ว่าความรู้สึกที่ดีอ่ะมันได้วันนี้เลยแม่ใช่ดูสิทำกันชมก็แบบไปคุมทางโน้น22ต้นของแม่ทางนี้มัน33ต้นเท่าไหร่อ่ะผมไม่นับแล้วผมเลิกนับไปแล้วผมขี้เกียจตอนแรกๆลงมาต้น2ต้นอ่ะแม่นะจ๊ะ
เขาบอกว่าโหแบบนี้เป็นบารมีมากเลยถามบารมีของพระธรรมสิบอกบารมีแม่นั่นแหละใช่ก็พระธรรมไม่ได้พูดกับเขาแต่แม่ไงแม่พูดกับเขาแม่เนี่ยปฏิบัติธรรมไงแม่เอาธรรมะไปพูดกับเขาเขาเลยเข้าใจธรรมจ้ะเข้าใจที่จะทำด้วยนะทอนธรรมด้วยนะเข้าใจทรรมขนาดไหนไม่รู้แต่เข้าใจที่จะทำวันนี้คุณแม่รู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกแล้วที่เอาหินขึ้นมาก่อนเพราะเครนยาวขนาด130ตันนี่ถ้าเช่าในวันละเป็นแสนนะจ๊ะก็คงจะอย่างนั้นแหละแม่แต่นี่เขาถวายนะถวายงานมาโดยตลอดเลยอ่ะขอให้อันนี้ส่งผลบุญสาธุขอให้เขาเบากายเบาใจเนาะเขาอะต้องหนักเขาหนักแล้วจะดีไหมเขายกตลอดไงแม่อย่าไปบอกเขาเบากายเบาใจการดีของเขานะเนี่ยจากรถที่แม่ยายให้สตางค์มาตอนนี้เป็นร้อยคันแล้วโอ้เธอก็เข้าใจประจบแม่ยายเธอนะยาวแล้วก็พึ่งก็อุ้ยอะไรก็ตามที่ส่งไปพึ่งก็จะบอกว่าอะไรที่คุณแม่สั่งเนี่ยไปบอกคุณแม่เลยนะว่าให้สบายใจเลยเราต้องระวังเลยอ่ะเราต้องขอร้องเราต้องไม่สั่งเราต้องเห็นใจแล้วเราก็ต้องทำความตระหนักถึงการมีชีวิตเป็นเนื้อแม่สังเกตไหมว่าคนที่มาช่วยแม่คนพวกเนี้ยมันใช้คำสั่งไม่ได้ไม่หรอกแต่มีลูกอะแม่สั่งได้ไอ้นั่นละไปไอ้นี่มันลูกไงไอ้นี่มันลูกไอ้นั่นละไปแต่ว่าเวลาคนที่แม่เขาเรียกว่าอะไรนะมาช่วยงานแม่ผมก็จะเห็นแม่แบบว่าคุยกับเขาด้วยเมตตาจิตทุกคนแล้วเขาก็พร้อมเต็มใจจะมาช่วยแม่ทุกคนเลยแม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแม่อยากให้รู้ว่าความมีเมตตาจิตผมหาที่ยืนยากมากเลยแม่ก็นั่งเสียอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกก็พิงนู่นไปบางทีเรากลับไปอ่านคอมเมนต์เนาะโอ้ยืนสูงกว่าแม่อีกตัวก็ตัวมันสูงไม่รู้จะทำยังไงสมชายไหวเนาะก็นี่แหละลูกหลานมากเลยเขายืนเพื่อเรานะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะตื่นขึ้นมาเขาก็มาแอบดูตัวเขาแล้วเดี๋ยวก็นะยาวเขาก็บอกว่าแม่คงไม่ปลื้มหรอกถ้าได้รถวันละเที่ยวเขาก็เลยตั้งแก๊งกันว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเครนมาไว้ที่นี่ตัวหนึ่งไปไว้ที่สัมปทานหินที่เขาถวายมาใช่ครับแต่แล้วลูกนั่งนี่ไหวเหรอไหวไหมอันนั้นเดี๋ยวเราเดินเล่นปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะเขาก็จะมีรถ2ที่ที่ยกปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะเอาเทเลอร์เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บสักวันละเท่าไหร่นะสมชายมาเล่าสิวันละสัก10เที่ยวที่ยาวเขาวางแผนน่ะมาเล่าให้ฟังหน่อยสิเออมาเล่ามาเล่าขอบคุณยาวเขาก็นั่งกันอย่างนี้แหละฮะใช่ก็แต่งไรเพื่อจะโหลดหินให้คุณแม่ได้มากที่สุดอะครับก็คุยกันว่าจะเอาแมคโครไอเอาเทเลอร์ไอเอาเครนครับไปไว้ที่บ่อที่เหมืองเหมืองหิน1คันที่ปากท่อนะครับแล้วก็จะไว้ที่หุบเขาโพธิสัตว์1คันแล้วก็จะใช้เทเลอร์6คัน7คันที่มีอยู่ในบริษัทเนี่ยครับวิ่งให้คุณแม่สัก3วันเงี้ยครับลูกเราจะได้วางแผนใช่ๆครับเนี่ยเป็น3วันที่เราจะต้องทำต่อเลยนะผมไม่ทุกข์ยากอะไรเลยกำนันคิวจัดการอยู่แล้วเรื่องนี้แม่ไม่ลูกทำเรื่องโซลาร์เซลล์3วันแข่งกับกำนันคิวเอากันคิวมาโซลาร์เซลล์ก็ดำเนินการอยู่แล้วแม่ตอนแรกตอนนี้จะจ่ายออกมาชั่วโมงละ5กิโลวัตต์ก่อนไวๆนี้ไม่เห็นเลยไวๆนี้เล่นหูเล่นตามากขนาดที่เรียกว่าจะเอา5กิโลวัตต์มาแล้วก็มีวิน3ตัวเนี่ยนะใช่เราจะมีค่าไฟที่ประหยัดพลังงานมากเลยลูกที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้การประหยัดพลังงานการเอาหัวใจทำงานการฉุดช่วยที่ไม่เลือกปฏิบัติของหนักยังไงใจเบาไว้นี่เขาถวายคุณแม่นะเขาเก็บสตังค์คันละ200เองใช่ไหมครับเป็นเหมือนเงินก้นถุงเนาะเดี๋ยวตอนหลังต้องจัดเอาละคุณแม่เลยเราจะต้องจัดเลี้ยงมีลูกศิษย์หลายคนกำลังรออยู่อยากจะแบบไม่เมื่อกี้มีคนเอาหม้อมาถวายนะจริงหรือเปล่าชื่อเขาขับรถมาจากกรุงเทพเลยนะก็บอกว่าเห็นเต้าส่วนล้นแล้วเขาทำใจไม่ได้แล้วขอบคุณพี่มากเลยนะครับเมื่อกี้ได้ทักทายกันแล้วอ๋อที่ขึ้นมาหรือเปล่าใช่ใช่เอาตายแม่ไม่ทันได้คุณแม่หันหลังไม่ได้เลยอ๋อขอบพระคุณอนุโมทนาลูกดูอยู่หรือเปล่าคุณยายก็เห็นมาชะเง้อชะเง้อนึกว่ามาแบบ
ทางผ่านไม่มีใครรายงานเอาหม้ออลูมิเนียมเหรอคะสแตนเลสอ๋อสแตนเลสเหรอคะคนที่เอาหม้อไปถวายเราที่แม่ที่นู่นน่ะ2ใบใช่อ๋อมาที่นี่อีกกี่ใบมาที่นี่อีก2ใบใบใหญ่ไหมลูก50 นิ้วก็ 45 นิ้วพรุ่งนี้ฮะสรุปแล้วเขามาถวายแม่หรือเขามาให้ทองก้อนล่ะเขามาถวายแม่เปล่าๆไปก็เห็นทองก้อนบอกผมเจอไม่พายแล้วไงถ้าอย่างนั้นบอกยาวเคนเลยเอาที่รถลูกว่างอ่ะแล้วแต่พึ่งอ่ะจัดการมาเลยแม่ก็จะเลี้ยงข้าวอย่างนี้แหละแล้วก็อยากทำงานให้จบไปเลยในช่วงนี้อาทิตย์นี้เราอยู่ที่นี่กันแล้วเดี๋ยววันที่13ก็ไปบวชเสร็จแล้วก็ทองก้อนเขาก็จะต้องเขียนเนี่ยค่ะเขียนยังลูกเขียนแล้วเมื่อคืนที่ล้อเออดีมากแล้วไฟดับครับไม่มีก็อุทัยจะได้มีงานต่อไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวกับช่างอุทัยผมตอนนี้ก็คงจะเปลี่ยนรูปแบบอะไรบางอย่างละเป็นเรื่องที่ดีแม่ผมว่าทุกอย่างไม่มีเหตุบังเอิญเราชะลอไม่ใช่เราชะลาอยู่แล้วไม่ถ้าสมมติว่าเมื่อคืนนี้เสร็จตัดสินใจให้อุทัยช่างอุทัยทำแต่วันนี้คุยกับ SCG มันจดมันเปลี่ยนไปหน่อยนึงละมันได้ปรับมันได้ปรับก็ถือว่าฉลาดมากคนที่แข็งทื่อปรับอะไรไม่ได้นะก็จะชนกับคนอื่นลุ่งลิ่งเราก็ต้องปรับเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนแล้วเราก็ดูประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของฤดูฝนนะคะซึ่งเป็นฤดูกาลที่พวกเราเองต้องบอกเลยว่าการสวดมนต์ยังไงที่มันยังอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก็เป็นงานของพวกเราเลยค่ะโอ้พระอาทิตย์สวยมากเลยลูกวันนี้ทำงานมีความสุขแม้แดดไม่มีแล้วก็ได้รับน้ำมนต์ทั้งวันเลยแต่ฝนตกแต่ว่าตกแบบเราทำงานได้ตลอดนะเราไม่ได้หยุดงานมาแล้วแล้วมาลูกมาหายายกลับยายยังวันนี้นายกลับยายเหรอมากลับยายหรือยังเอาจังหวะไหนล่ะลูกบุ๊กปล่อยจังไปสามครั้งกลับยายสามครั้งไม่ใช่มันตรงนั้นหินมันคมไหมโอ้ยตายแล้วบุ๊กปล่อยกลับยายครับหินมันคมมากไหมมาให้ยายกอดหน่อยดีกว่านะเป็นหลานดีกว่ามะเป็นลูกศิษย์เลยหมูปล่อยครับวันนี้พี่เขาเหนื่อยกันหมูปล่อยมีคาถาอะไรชุดช่วยคนเหนื่อยบ้างลูกงานจะไม่ล้มเหลวถ้าเราไม่ล้มเลิกงานมันไม่ล้มเหลวหรอกลูกถ้าเราไม่ล้มเลิกจริงๆทีนี้คนที่ทำงานเนี่ยที่ไม่ล้มเหลวแล้วก็ไม่ล้มเลิกเนี่ยมันเหนื่อยอ่ะต้องทำไงดีล่ะทำไงดีครับในกายก็ต้องพักเหนื่อยยายต้องพักครับโอ้โหโอ้ยายจะมาเหนื่อยตอนอุ้มเธอนั่นแหละโอ้ยหมูไปอย่าโถมใส่ยายลูกมาหาพ่อดีกว่าไหนกันด้วยกันวันนี้คำคมหน้าเสื้อหมูปล่อยเขียนว่าก้อนหินจะหนักได้อย่างไรถ้าเราไม่แดกก้อนหินที่เรานั่งน่ะเขามีไว้ให้เรานั่งเขาไม่ได้มีไว้ให้เราแบกก้อนหินหนักไหมลูกหนักอ้าวหนักได้ไงค่อยเรานั่งไปนั่งดูซิไปนั่งดูก้อนหินหนักไหมลูกหมูปล่อยไม่ปีนลูกอย่าปีนเพราะว่ามีสิทธิ์ตกเมื่อกี้นี่ยายถึงบอกหมูปล่อยอย่ามาทำให้ยายต้องทำงานหน้าหลังมานี่เลยพอแล้วมาให้สติลูกมุ้ยตาไม่ได้ลูกหินมันยังไม่มีอะไรแบกเอามานี้หมูปล่อยมาหายายครับหมอนมาหายายวันนี้นะอันตรายนิดหน่อยเราก็ไม่อยากให้หมูปล่อยไปทดลองอะไรมากนักนะจ้ะอ๋อนี่ใส่เสื้อเป็นทีมเลยวันนี้แม่มุ้ยก็เอาน้ำอะไรนะมาให้ยายยายก็เลยเอาไปให้ทุกคนได้ชิมด้วยก็อยากให้กำลังใจนะคะวันนี้เหนื่อยนิดหน่อยเหงื่อเป็นน้ำมนต์ดังที่เห็นแต่คุณแม่มีความรู้สึกว่าวันนี้มีค่ามากเป็นวันที่9ที่จะจำไว้เลยว่า9มิถุนายนมานี่เลยอ้าวมานี่ลูกมานี่จ้าเอามาสายอะไรลูกสายอยู่คุณอะไรนะคะมาเดี๋ยวผมต้องหลบมาลูกมาทั้งหมดเลยครับมาทั้งหมดเลยขยับไปทางโน้นอีกหน่อยได้ครับได้ครับเพราะว่าตรงนี้หินคมมากนี่เห็นพระเอกชื่ออะไรนะคะนาถครับผมนาถเป็นสามีของคุณก้อยเนาะเห็นต้นนี้ไหมครับเนี่ยมาดู
เราเพิ่งยกเสร็จสวยไหมลูกครับผมขอบใจหนูมากเลยของหนูปลูกทางนู้นแล้วเท่าไหร่ครับทางนู้นปลูกตรงนี้มันลงมา9ต้นแล้วครับเนี่ยไม่มีใครรู้ทางนู้นน่าจะเป็น9น่าจะเป็น21ต้นทางนู้น21ทางนี้9ต้นมุ้ยจ๋ามุ้ยดูหมูปล่อยลูกหมูปล่อยมันนี้คุณแม่จะขอบพระคุณนะคะก็อยากมอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพราะว่าตอนนี้หนูดูเราจะอัญเชิญท่านองค์ที่งามที่สุดเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะคะงั้นต้องใช้อะไรอีกเยอะเลยที่เป็นสภาพกำลังของพวกเราในส่วนของป่าบาวบาบที่เห็นอยู่เห็นไหมลูกต้นไม้นั่นแหละค่ะจะเป็นส่วนที่เป็นน้ำประทานมาจากพระองค์ท่านแล้วก็ไหลมาจะได้ชื่นใจนะลูกจะได้หายเหนื่อยนะครับแล้วก็ส่วนองค์นี้เรายกแล้วเมื่อเช้านี้ดังที่เห็นก็จะมีน้ำที่ไหลลงไปทางนี้ก็เป็นสระอโนดานก็จะได้รู้ว่ามาทำงานให้ใครเอามาใกล้ๆมาใกล้ๆคุณแม่มอบของให้นะจ๊ะจ้ะก็ขอพระอริยธาราคุ้มครองนะคะจะองค์ตะเลตุตะเลตุเลโซฝากไปให้ก้อยองค์นึงได้ไหมคะองค์ตะเลตุตะเลตุเลโซจ้ะส่วนอันนี้เป็นดอกไม้ที่ให้เรานะคะเอาไว้เป็นดอกไม้อธิษฐานแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าท่านคือใครลองอ่านย้อนดูตอนนี้ก้อยกำลังดูการถ่ายทอดอยู่หรือเปล่าลูกก้อยเขาบอกว่าเขาติดตามการถ่ายทอดของคุณแม่จริงป่ะครับผมใช่ครับโอ้นี่เราอายุสักเท่าไหร่เนี่ยผมตอนนี้50แล้วครับผม50โอเคแล้วเราได้เอาต้นไม้ไปถวายที่วัดป่าด้วยหรือครับผมผมก็ทำวัดที่ไหนนั่นผมก็ไปเอาไปทำครับผมจ้ะเขาไม่ใช่ดีกับคุณแม่เท่านั้นนะคะดีกับพระศาสนาในทุกที่เลยทองก้อนขอบคุณหน่อยสิขอบคุณครับจ้ะอันนี้รับไปก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะนี่กำลังจะกลับแล้วติดเคอร์ฟิวไหมลูกน่าจะไม่ทันครับผมฮะจริงเหรอครับผมกลับนครนายกนะหรือครับผมไม่รู้จะทันหรือเปล่าทันครับทันอยู่เพราะมัน5ทุ่มทันอยู่เพราะมันเลื่อน5ทุ่มใช่ไหมรถใหญ่มันวิ่งช้าหน่อยงั้นรีบกลับลูกรีบกลับผมแต่เลตุแต่เลตุเลโซพระอริยธาราคุ้มครองลูกครับแต่เลตุแต่เลตุเลโซมีค่ามากทางจิตใจนะลูกนะจะขอพระอริยธาราคุ้มครองพวกเราเลยเป็นลูกหลานแล้วกลับมาอีกนะองค์เสเลตุตะเลตุเลโซตารักษาไหมไปรักษาหรือเปล่าจ๊ะองค์เสเลตุตะเลตุเลโซฮะจะให้ช่วยอะไรบอกนะองค์เสเลตุตะเลตุเลโซฮะจ้ะถ้างั้นรีบกลับแล้วเดี๋ยวเราค่อยได้ต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวเราคุยกันนะขอบใจมีต้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาถวายครับโอ้ขอบใจมากสาธุเลยนะคะเราก็ยินดีกับทุกเรื่องเลยไปงั้นรีบกลับลูกจากพระธรรมคุ้มครองลูกจากสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณแม่จะทำบริเวณนั้นให้ตามดูนะลูกจากบริเวณที่พวกเราปลูกค่ะค่ะก็ขอบพระคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับไม่เป็นไรลูกขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะจากเป็นสิ่งที่พวกเราเองมีความสุขนะเห็นไหมก็นี่แหละเห็นความในยากของผู้คนเป็นดั่งน้ำมนต์ชโลมหัวใจวันนี้เราทำให้เขากินนะอาหารเราก็แบบข้าวผัดข้าวผัดกากหมูกากหมูน้อยไปอ่ะแม่ก็ได้ฉันนี่อะไรคะลูกแม่ได้ฉันนิดเดียวอันนี้ของใครอะคะค่ะแม่เหรออุ้ยแค่ดมๆก็พอแล้วอีก2ต้นยาว1 2 3อีก3ต้นชมจัดการเลยนะคุณแม่จะลงไปดูข้างล่างโอเคไหมจ่าจ่าปะจอยเราลงไปข้างล่างกันเพื่อจะไปดูแม่เดินช้าช้ารอพี่จอยก่อนเราหลุดสัญญาณอ๋อเราหลุดสัญญาณแม่เลยรีบเลยพอหลุดสัญญาณแม่รีบเลยไปแม่ไปเลยรีบหยุดเลยเนี่ยค่ะดูสิคะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เขาเอามานะอันนี้อยู่ตรงไหนจ๊ะตัวนี้ใหญ่สุดจบ
ชมคุณแม่อยากชมจ้าชมคุณแม่อยากได้ต้นใหญ่อยู่ต่อตรงนี้เลยได้หรือเปล่าแต่ลองดูก็ได้ลองดูก็ได้ชมชมชมมาเหอะยากแล้วยากแล้วโอเคแล้วจ้ะโอเคจ้ะโอเคโอเคเลยค่ะโอเคค่ะก็เวลาตัดสินใจเนาะคุณแม่ยอมรับเลยโอเคเลยค่ะตามที่พวกเราตัดสินใจเลยเดี๋ยวคุณแม่ลงไปเยี่ยมข้างล่างจ้ะไปค่ะเราหมดแต่คุยไงเราไม่ได้ช่วยเขาไม่เป็นไรหรอกลูกเขารู้ตำแหน่งกันแล้วแม่ไอ้ตำแหน่งก็รู้แต่ว่าหันซ้ายหันขวาแค่นั้นเองเปล่ามีลุงชมเรามีลุงชมอยู่เรามีพระสมชายอยู่ใช่วางใจได้เรามีหมูปล่อยอยู่หมูปล่อยมันแอบหนีไปอยู่กระท่อมแล้วป้าติ่งเข้ามายังเนี่ยป้าติ่งอ่ะป้าติ่งนะป้าติ่งจ้าป้าติ่งมาตรงนี้ป้าติ่งต้องมาตอบคำถามใช่คิดถึงพี่ติ่งเหรอเนี่ยใช่แม่ก็คิดถึงพอไม่เห็นหลายวันแล้วก็คิดถึงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราแสดงความคิดถึงด้วยการพูดผ่านอากาศกันเนาะคิดถึงนะครับป้าติ่งครับเพราะว่าป้าติ่งชอบแบบว่าทุ่มหนึ่งแล้วอะพี่จะต้องไปนอนละอย่ามาเยื่อมาด้ามติ่งใช่ไหมจ๊ะแล้วกันนะใครเคยอยากเห็นคุณแม่แบบขาลงเนี่ยแม่จะไม่ค่อยมีกำลังขาที่แข็งแรงมันขาขึ้นขาขึ้นเนี่ยนะสามารถที่จะเป็นมนุษย์ลิงที่เดินหลังค่อมแล้วก็เอาหน้าไปก่อนแต่ว่าขาลงเนี่ยจะมีปัญหาหัวเข่าเล็กน้อยเมื่อกี้หมูปล่อยเขาจะลงมายายถึงจะบอกว่ามุ้ยมุ้ยดูหลานแต่ปรากฏว่าหลานฉันน่ะเก่งกว่าโอ้แม่ดูสระเนี่ยสระมังกรแบบว่าน้ำปริ่มมากเลยการวางตำแหน่งต้นไม้จริงๆดูสิแม่น่ะอยู่ข้างบนพอวางขานางไป2ต้นนะแล้วดูภริยาธาราประทานพรไอ้ชอบเบาบาบต้นนี้ที่มันไม่ตรงไม่ชอบให้มันเหมือนกันมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละตำแหน่งดีมากค่ะเป็นตำแหน่งที่เหมาะงามเนี่ยค่ะบางทีขึ้นไปแล้วไม่ได้ลงเลยวันนี้ไม่ได้เข้าปัสสาวะมากเพราะว่าเหงื่อมันออกทั้งตัวเหงื่อคือน้ำมนต์โอ้โหเจ๋งจริงๆภาษาเจ๋งแปลว่าใช่เลยใช่ไหมแหมเขาเรียกอะไรนะคะแหลมเชียวแหลมแหลมเหรอแหลมจริงเหรอมันมีวิวัฒนาการทางภาษาอยู่เยอะนะแม่จ้ะสมัยผมเด็กๆเนี่ยเขาพูดดังๆลูกพูดอ้าวลืมไปอ้าวลูกพูดของลูกไปเขามีไมค์ของเขาแล้วนะแม่สมัยแม่เนี่ยผมชายโอเคตำแหน่งดีมากสมัยแม่เนี่ยเขาต้องใช้คำว่าเป็นเต้ยครับเต้ยเป็นเต้ยเป็นเต้ยใช่สมัยแม่สาวๆเนี่ยผมเด็กๆเนี่ยผมจะได้ยินเป็นเต้ยเลยหมายถึงว่ามันเด่นกว่าเขาเลยมันสวยมันเลิศเป็นเต้ยไม่เคยได้ยินก็ช่วงนั้นแม่เป็นสาวไงแม่ก็เลยไม่ได้ยิน เราเคยได้ยินแต่โอ้โหเฉียบนะคะเนี่ยล่ะค่ะดูสิเนี่ยค่ะเราจะเดินเป็นเส้นทางเดินจงกรมค่ะอันนี้เราสร้างเส้นทางเดินจงกรมตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำนะคะนี่บ่อน้ำเนี่ยเราเตรียมเอาหินที่จะเป็นน้ำเนี่ยค่ะเนี่ยหินแม่น้ำเนี่ยมาสวยมากเลยก้อนนี้ผมชอบมากหินแม่น้ำลูกเนี่ยก็อันนี้ออสแม่เดินจงกรมมันไม่ต้องแปลว่ากลมใช่ไหมจงกรมไม่ต้องแปลว่าเดินกลมใช่ไหมอ๋อไม่ไกลเดินจงกรมคือการรู้จักการมีจิตที่จดจ่ออยู่กับลมหายใจกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นจะเดินยาวเดินสั้นเดินลีเดินรอบอะไรก็ได้เนี่ยเนี่ยเส้นทางเดินจงกรมของแม่นะรอบเนี่ยพวกเราเองก็อยากจะให้กำลังใจบริวารนะคะโอ้ขานางใส่มามันก็ดูตรงนี้เชื่อมแล้วเนาะใช่ครับมันเชื่อมอารมณ์ของสองส่วนค่ะแล้วพอมีสกายวอล์กมานี้มันจะแบบว่าโอ้โหเด็กๆชั้นมันจะเป็นจุดเซลฟี่ฮะไม่เอา
มาที่นี่เพื่อเซลฟี่อย่ามาเลยแม่เหนื่อยนะคะมาเพื่อที่จะโอ๊ยแม่อย่าเข้าไปเลยเกะกะครับทำงานแม่กำลังจะบอกว่าสมชายดูเขาอย่ากลับแบบเคอร์ฟิวด้วยนะเดี๋ยวมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หินก็เท่าที่ทำได้นะดูยาวเคนให้คุณแม่ด้วยแต่ตำแหน่งเนี้ยใช่เลยอย่าเอาอะไรขวางรถเทียบตรงนี้ก็ดีนะเหลืออีกกี่ต้นชม2 ต้น 2 ต้น1ชมดูให้ดีแล้วกันลูกเหลืออยู่ต้นเดียวโอเคเลยแล้วตรงนี้เอาไว้สำหรับใส่หินได้โอเคไหมดีจ้ะ thank you คุณแม่จำได้ว่าตอนเมื่อ33ปีที่แล้วน่ะทองก้อนแม่มีสมชายคนเดียวนะและต่อมาก็มีชมนั้นได้มาจากเพนินซูล่าคุณเสถียรส่งมาช่วยมาทางนี้เพนินซูล่าเพนินซูล่าเนี่ยอันนี้สวยไหมดูสิก็เหมือนวงปีเลยนะแม่อันนี้เป็นหินย้อยกลุ่มหินย้อยเวลาที่เขาทำเหมืองก็มีพวกนี้แหละติดมามันเป็นหินย้อยที่อยู่ในถ้ำของหินมอสด้วยนะสวยงามเหลือเกินสวยสวยกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้เป็นล้านปีนะแม่โอ้โหมนุษย์เกิดแล้วตายกี่ครั้งลูกบางคนอาจจะเกิดมาแล้วก็ตายไปแล้วก็ไม่เกิดอีกแล้วแม่ขอให้เปิดน้ำตกหน่อยได้ไหมคะไม่เปิดไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่อคุณแม่จะได้ไปยืนจบตรงนู้นให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขคุณแม่เป็นคนที่มีความตระหนักถึงการจัดสวนให้เป็นสถานที่ที่ทำให้คนหลุดพ้นตำแหน่งของพระอริยธราตำแหน่งของป่าที่เชื่อมเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเราตัดสินใจถูกแล้วเวลาที่เราน้ำมันเดินมาก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันผ่านล้นมาจากบ่อนี้ก็ผ่านมานี่มันลงบ่อนี้แล้วก็จากข้างบนก็ลงมาอีกก็แล้วก็ไหลรวมลงบ่อมังกรก็จะสวยงามมากซึ่งอันนี้เราจะให้คนทางบ้านได้มาเห็นสิ่งนี้ได้อีกสักก่อนวันที่5เนาะครับเราวางแผนกันแล้วนะคะว่าก่อนวันที่5คือวันอัสสรหะวันที่4จะมีการบวชที่หุบเขาโพธิสัตว์มีการยกสถูปะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พอยกเสร็จแล้วก็บวชเลยบวชวันที่4ซึ่งเป็นวันเสาร์พอบวชวันที่4แล้ววันที่5เป็นวันอัสสรหะเนี่ยค่ะถ้าทุกท่านที่ได้สมัครเอาไว้แล้วในการที่จะมีชีวิตที่มาปฏิบัติกันในช่วงเข้าพรรษาก็รู้ว่าพวกเราเนี่ยทำโรมณีสถานเอาไว้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมเพื่อการหลุดพ้นการบรรลุธรรมเป็นเรื่องที่ยากค่ะไม่ง่ายเลยแม่ชวนเดินมาทางนี้อีกหน่อยเพื่อจะดูอีกมุมนึงให้เห็นคือเวลาที่เรามองว่ามีชีวิตที่พ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยก็เป็นอีกเรื่องที่คุณแม่อยากให้ทุกคนลองท้าทายตัวเองว่าสังคมในระดับโสดาบันขึ้นไปยากอย่างไรก็จะทำให้ไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยเหมือนดังคำสอนที่บอกว่าพระอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยฉันได้ก็ฉันนั้นการไม่ต้องอยากเป็นนี่แหละคือการที่จะเป็นโดยที่เป็นธรรมชาติและเป็นอัตโนมัติการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องของความอยากแต่การปฏิบัติธรรมคือเรื่องของการหยุดอยากนะคะหยุดอยากได้มากเท่าไหร่ใจก็จะสงบมากเท่านั้นขอบใจมากนะจ๊ะจ๊ะขอบใจมากลูกการหยุดอยากในที่นี้ของคุณแม่ก็คือขยันให้มากทำเหตุให้มากปล่อยวางในผลเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นเพราะคำว่าหยุดอยากก็คือขยันในเหตุมีฉันทะในการทำเหตุลูกลูกก็มองไปสระแหน่ทำอะไรพวกนี้ตามจริตตามจริตของตัวเองว่าไปใช่ใช่ใช่นี่ไงมองไปสิเนี่ยแม่มาให้ดูตำแหน่งเนี่ยทุกทีเราจะเห็นภูเขาล้นๆจริงไหมวันนี้เขียวละมันเชื่อมโยงนะมันเชื่อมโยงแล้วก็ข้างๆเนี่ยลูกคงจะมีอะไรมากกว่ากระดุมทองละคิดละอะไรลูกคงเป็นหญ้าเม็กซิกันอะไรพวกนี้แม่นี่เขียวซะ
นี่เคลผักเคลผักเคลเนี่ยเนี่ยเราจะได้มีอาหารโปรตีนเนี่ยค่ะในพรรษานี้นะนั่นแตงกวาอันนั้นสวิตชาร์ดใช่ไหมว้าวผู้ที่มาถวายเอาหม้อมาให้ปลาเคนคุณแม่เลยมานี่เลยลูกมาแม่ไม่รู้ว่าหนูคือใครเออมาลูกมาม าสิมามาเลยลูกมาคุณแม่ตอนที่หนูปล่อยลงไปชักอะค่ะที่คุณแม่บอกของคุณสองใบอะค่ะที่เบอร์50ค่ะมาเลยมาถวายเลยทำก้อนมารับแล้วแสดงว่าหนูมีบุญที่หนูบอกว่าเดี๋ยวไม่มีคุณแม่มาแล้วแต่หนูบอกว่าตะกี้หนูก็อธิษฐานไว้แล้วหนูก็บอกว่ายังไม่รู้แต่หนูก็ไม่ได้ทักคุณแม่ใช่ไหมคะหนูก็เฉยๆหนูบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่ต้องทักหนูคุณแม่ทักหนูมีบุญจริงๆเห็นไหมทองก้อนอ่ะมาลูกมาเข้ามาถวายเลยหม้อเอามาหรือยังคะต้องขอบพระคุณนะคะได้ข่าวว่าเห็นเต้าสวนเราล้นน่ะทองก้อนเมื่อวันนั้นก็อะไรล้นก็ไม่ทราบวันที่50หนูก็ไปตอนเย็นวันนั้นเลยแล้วคุณแม่ก็บอกว่ายังไม่ถวายหม้อเออวันที่คุณหมอมาพักอะค่ะที่คุณแม่ขอหม้อตอนเช้าแล้วตอนเย็นหนูก็ไปเลยทำอะไรก็ไม่รู้ที่หม้อล้นนะคะแล้วก็บอกว่าขอหม้อสแตนเลสแล้วหนูมาจากไหนเนี่ยเพื่อมาถวายหม้อเราเนี่ยนะค่ะแล้ววันนั้นก็ปิดเนี่ยวันนั้นพอได้ยินไลฟ์สดใช่ไหมคะหนูก็ขึ้นไปซื้อหม้อเลยแล้วก็จังหวะดีธรรมะจัดสรรหม้อลดราคาได้2ใบในราคาสมมุติ 9,000 หนูเหลือ 3,000 กว่าบาทว้าว2ใบนั้นเกือบหมื่นนะคะใบใหญ่50ค่ะโอ้เหรอราคาเต็มนี่ไอ้นี่แล้วเสร็จแล้วหนูก็บอกว่าหนูก็เขียนไปอีกว่าหนูก็ไปถามแม่ครัวว่าเขาบอกเขามีเบอร์40เขาอยากได้เบอร์อะไรเขาบอกอยากได้ระหว่างก็45หนูก็ขึ้นไปอีถอยมาอีก2ใบทองก้อนเธอถ้าล้นอีกนะคะทองก้อนไม่ล้นไม่ล้นแล้วพี่ไม่ล้นแล้วเพราะว่าหนูพี่จุ๋มถามแล้วว่าเขามีใหญ่กว่านี้ไหมเขาบอกว่า50ใหญ่สุดของม้าลายใช่ค่ะไม่อยากรู้ไม่อยากรู้นะขอประทานโทษนะไม่ใช่อยากรู้ว่าราคามันแพงไหมลูกหนูไม่รู้หนูก็ไม่รู้วันนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเขาลดราคาหนูก็ขึ้นไปเลยแล้วเขาก็ได้สองใบมาลายมาก็แล้ววันนี้ลดราคาไหมก็ไปขอเขาก็ดีก็ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าวันนั้นเขาบอกว่าแข็งแรงไม่หักแน่นอนแล้ววันนี้หนูขึ้นไปหนูอยากซื้ออีกหนูก็ได้หนูก็เห็นมันเคลียวอีกในภาพเตือนของเสถียรแล้วนะคะไหนเรามาให้พี่ลองขอบพระคุณมากขอบคุณบริษัทมาลายด้วยนะคะเอ๊ดูเหมือนกับเรารู้จักเนาะเนี่ยใครคะเนี่ยบริษัทเนี้ยเป็นลูกศิษย์คุณแม่หรือเปล่าเนาะอันนี้คือที่เราซื้อเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วพอดีเป็นตัวแทนแล้วพอดีหนูว่าไปรู้จักคนตัวแทนแล้วหนูก็ไม่ต้องถือบัตรไปหนูเอาหน้าไปสแกนอ่ะจ้ะมาถวายเลยเอาหน้ามาสแกนทองก้อนถือมาสิลูกทองก้อนมารับด้วยเพราะว่าจะได้เป็นลูกกับลกยกย่างอ่ะเอามาตรงนี้อ๋อเอามาตรงนี้จอยบอกว่ามาตรงนี้ไม่ต้องยกอ่ะมาถวายมาสิคะมาแล้วมาเลยสองใบพวกนี้เราอะไรดีคะลูกไว้หนูก็ไปดีที่เสถียรแล้วหนูจะพาเด็กๆไปหรือว่าถ้ามาคุณแม่ยินดีเพราะว่าลูกของตอนหนูตอนนั้นหนูมัวแต่ทำมาหากินไม่เคยพาเข้าแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะโอเคอายุสักเท่าไหร่คะลูกของหนู17เองค่ะแล้วก็หลานก็20 25หรือ20เท่าไหร่ยินดีต้อนรับบอกแล้วหลานถ้าอยากแอดเวนเจอร์มาที่นี่ลูกไม่ยอมมาลูกยังเด็กอยู่แล้วก็เราไม่เขาอย่าบังคับไม่บังคับอย่าบังคับให้เข้ามาอยู่ใน ISV นะคะหนูก็เลยปล่อยหนูก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาเพราะเราไหว้เจ้าแม่ไหว้เจ้าหนูยังเข้ามาได้เพราะถึงเวลาเขาก็ต้องมาได้เหมือนกันจ้ะก็ขอบพระคุณมากนะคะอันนั้นประเคนกำลังออกอากาศอยู่อ้าวถวายเลยนะคะสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังอนุโมทนาขอบใจมากสาธุเมื่อไหร่เมื่อไหร่หนูขอรูปนิดนึงนะคะได้เอาองค์พลามาค่ะเมื่อไหร่ที่มอบสิ่งที่หนูได้ขอบอกไว้ขอให้เป็นประโยชน์เมื่อไหร่ที่ได้ใช้กับทำอาหารให้คนทั่วไปหรือเขาที่ให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่จ
จ้ะเดี๋ยววันนี้ให้คณะไม่ฉีกกวดน้ำให้ด้วยนะขอให้ลูกหลานได้รับอานิสงส์แล้วเดินทางรับค่ะดีจ้ะคุณแม่ขอมอบพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ให้หวังองค์ตะเรตุตะเรตุเรโซขอพระอริยธรรมคุ้มครองลูกนะคะลูกรับเลยลูกจ้ะขอบใจหนูมากเลยลูกองค์ตะเรตุตะเรตุเรโซจ้ะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะไปทำปิดรายการตอนนี้เราออกอากาศด้วยกันนะคะจะอนุโมทนานะลูกน้ำตาซึมไปเลยค่ะค่ะจ้ะหนูไม่ต้องผ่านน้องแล้วก็ไม่ต้องหรอกไม่ต้องแล้วเลยนะจะทำการนั้นจ้ะค่ะเดี๋ยวมอบให้นะคะค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะเรามาปิดกันตรงนี้จ้ะทองก้อนอะไรลูกกินอะไรคะกินอะไรคะลูกหิวเหรอกินกินช็อกโกแลตดูสิคะอะไรอะไรก็เกิดได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะวันนี้เปิด okay. เปิดน้ำตกให้แม่ไม่ได้เขาตัดไฟเพื่อความปลอดภัยอยู่ครับ oh. เขาตัดไฟเพื่อความปลอดภัยเขาเนี่ยเขาต้องยกทำงานกันใช่ให้คนทำงานปลอดภัยลูกหนูดูท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะคุณแม่อยากจะเล่าว่าอันเนี้ยเราสร้างมาตั้งแต่วันที่เราเปิดน้ำตกวันนั้นคือวันที่เราปลูกต้นไม้จำได้ไหมคะว่าวันที่21ตอนนี้ค่ะเส้นทางเนี่ยคือเส้นทางเดินจงกรมของคณะแม่ชีก็เป็นที่ให้เจ้าหมาน้อยเนี่ยมันมาแอบนอนด้วยนะและเวลาที่เราเชื่อมป่าตอนนั้นเนี่ยเรายังมองไม่ออกว่าที่จะเป็นอะไรถูกต้องไหมครับก็ตอนนี้สวยแล้วเนี่ยแม่ถ้าใบยิ่งใบออกมาแล้วนี่คงจะยิ่งสวยเราก็จะมีสกายวอล์กที่เดินจากตรงนี้นะคะเพื่อให้คณะแม่ชีซึ่งพรรษานี้จะอยู่ที่เดิมส่วนหนึ่งทีนี้ถ้าอยู่กัน40คนก็จะต้องมีที่ที่อยู่ด้านหลังก็จะเชื่อมระหว่างตึก1ผ่านไปตึก2แล้วขึ้นไปกราบพระบนยอดเขาเลยเป็นแลนด์สเคปที่ไม่ต้องเขียนอะไรเยอะเลยเนาะก็แค่มีความปรารถนาที่จะให้ผู้หญิงปลอดภัยไม่ค่อยได้เขียนอะไรครับก็นึกๆได้แล้วก็คุยกับช่างเลยเอาเลยบางทีเขียนแบบก็ไม่ทันนะที่ทำก้อนแม่ถามเพลินจริงครับลูกรู้สึกสบายใจไหมเนี่ยที่ทำงานแบบนี้สบายใจฮะไม่ต้องมีสัญญงสัญญาอะไรนะมีแต่สัจจะจอยกินอะไรอ่ะเขาแบ่งกันกินลูกแม่อาหารอร่อยกินกันหลายคนถูกต้องแม่น่าชอบเดินจงกรมมากนะเวลาที่เราแบบเหนื่อยแล้วเราดูงานมันจะเดินไปมาอนุโมทนาไปเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นแล้วเบิกบานจอยจ้ะนี่จอยมานี่นี่ปลูกแค่เพียงยังไม่ถึง5เดือนนะเนี่ยต้นเนี้ยนี่คือบาวบาและต้นเมื่อกี้ที่เรายกน่ะมันกี่เดือนนะลูกประมาณโอ้โหเป็นปีแม่หลายปีต้นใหญ่นะเนี่ยแม่คือเวลาที่แม่ถ่ายทอดอ่ะเขาอาจจะเห็นใกล้ๆไงจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่เขาเรียกว่าไปดูต้นจริงๆอ่ะมันใหญ่นะนี่งานเนี่ยใส่ลงไปตรงเนี้ยแน่นเลยแล้วลองดูนะว่าถ้าเราใช้ตรงเนี้ยเป็นเส้นทางเดินจงกรมนะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากทางจิตใจน้ำรินรินนั่งภาวนาก็ตรงนี้มีเบาะรองนั่งโอ้เบาะพี่ปูเบาะพี่ปูใช่ได้นี่เลยแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็เอาหินตามใส่เนี่ยค่ะตอนแรกแม่ก็ว่าเอ๊ะเราจะเจาะภูเขาได้ไหมถ้าวางอย่างเนี้ยเราแน่ใจแล้วนะคะเราแน่ใจแล้วว่าเราสามารถที่จะเอาหินสมชายเอียงจะเอียงขอให้เขาเอาหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งวางไปที่ขานางตัวเล็กให้หน่อยเนาะต้องมีวันนี้ต้องได้นะลูกเดี๋ยวเพราะว่างั้นเราจะไม่มีทางเอาเข้าได้ก็ใช้จังหวะใช้เวลาใช้ความสามารถใช้หัวใจแต่ยังไงต้องส่งเครนยาวกลับก่อนเคอร์ฟิวเมื่อไหร่เขาจะเลิกเคอร์ฟิวอ่ะก็เคอร์ฟิวเขาไปเปลยแล้วครับว่าจะใกล้จะเลิกแล้วแล้วเขาเคอร์ฟิวทำไมอ่ะลูกก็ให้มันอยู่ในการควบคุมได้ถ้าสมมติว่าประกาศยกเลิกไปเลยถ้าเกิดมันมีอะไรผิดปกติเช่นโรคมันตัวเลขมันขึ้นแต่ตอนนี้ไม่มีคนเป็นโรคมา2สัปดาห์แล้วไม่มีกับไม่เจอมันใกล้เคียงกันนะแม่อ่ะ
พราะฉะนั้นลูกกำลังจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เจอทุกอย่างต้องใช้ความระมัดระวังต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นฟ้าสวยมากเห็นไหมคะใครได้มาเดินตรงนี้สักรอบหนึ่งเนี่ยชีวิตน่าจะดูฟ้าในน้ำเสร็จดูฟ้าในน้ำก็ได้ดูมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมมันก็สมควรเหนื่อยเนาะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินสำหรับคนอื่นก็อาจจะหมายถึงอย่างอื่นแต่สำหรับคุณแม่แล้วการส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมซึ่งเป็นของยากทำให้ง่ายได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเราดูฟ้าที่มีลุ้งตั้งแต่เช้าวันนี้มีร่มเงาที่มีพระอาทิตย์ที่ทรงกรดตอนยกมีสายฝนละอองที่แบบโปรยปลายและมีพระอาทิตย์ที่จะตกเรายังต้องการอะไรอีกไม่ต้องการอะไรมากแม่วันหนึ่งที่ผมเห็นบทความหนึ่งที่มันเด้งขึ้นมาในไลน์กลุ่มว่าคนขาขาดบอกว่าแค่เขาเดินได้คล่องเขาก็ดีใจแล้วคนยากจนบอกว่ามีเงิน10บาทเขาก็ดีใจแล้วมันแล้วแต่ว่ามองโลกในสถานะไหนโลกมองโลกแบบพอหรือไม่ไม่ว่าคนที่มีแง่งามไม่ว่าตัวเองจะอยู่ในสิ่งสมมุติระดับไหนได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็น่าจะเป็นคนที่ไม่อดอยากและหิวโหยนะคะถ้าตราบใดที่ยังมีลมหายใจและเราก็รู้ว่าคุณค่าในตัวเรามีอยู่เราจะเห็นคุณค่าในการและการเป็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่งนะผมก็ไปนั่งนอนนึกนะประเทศไทยนี้โชคดีมากเลยข้อแรกมันอุดมสมบูรณ์มากข้อแรกนะไหมอย่างที่บอกว่ามันอุดมสมบูรณ์มากอย่างนี้ถ้าเราไม่เลือกกับมันมากนักถ้าเอาแค่อิ่มนะแม่ยอดกระถินอะสมัยก่อนลูกก็กินได้ยอดกระถินผักเม็ดกระถินผักบุ้งตามคูนงคูน้ำก็เก็บกินได้หมดคือมันไม่เหมือนต่างประเทศตรงที่ต่างประเทศมีหิมะต้นไม้ใบหญ้าตายหมดอันนั้นอดตายจริงเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้กินก็ไปเก็บเห็ดเก็บอะไรกันเห็นชาวบ้านที่เป็นคนไทยไปอยู่อ่ะอ๋อไอ้นั่นเขาก็ฤดูกาลของเขา อย่างลูกไปที่เกาหลีใช่ไหมบอกว่างานดีแต่ว่าบางทีในแง่มุมหลายแง่มุมอ่ะคนที่ไม่เคยเห็นก็จะนึกไม่ออกว่าไปดูว่ามันลำบากนะมันลำบากแล้วก็อย่างกรณีที่ไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไปแบบถูกต้องอ่ะแม่เขาอยากกินมะเขือวันนั้นน่ะที่ผมไปเขาอยากกินมะเขือเขาต้องให้คนอีกเหมือนกับอีกอำเภอหนึ่งอ่ะไปซื้อมะเขือให้แล้วก็แอบเอาไปส่งที่โรงเรือนกระจกอ่ะกินเฮ้าอ่ะผมก็โอ้โหเราเมืองไทยนี่มะเขือนะข้างทางแต่ว่าริมรั้วเหตุปัจจัยของการหากินมันก็มีแล้วก็เข้าใจเขาแหละว่าเขาอยากตั้งหลักปักฐานได้บางทีโอกาสของคนมันไม่เท่ากันแล้วแต่การสร้างแล้วก็แสวงหาคุณแม่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตบังเอิญไม่มีเพราะฉะนั้นจงเห็นไม่ว่าเราจะมาอย่างมืดหรือสว่างนะคะลองตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะไปอย่างไรเราเลือกได้เลยนั่นเป็นมรรควิธีของเราเลือกที่จะไปสว่างเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมาสว่างกับมืดกว่าจะคุยกับแม่เสร็จ3 ทุ่ม 2 ทุ่มแล้วตอนนี้มาสว่างแต่ว่าก็ไปสว่างนะเพราะว่าแบบว่าประมาณ15 วันอะอยู่นี่15 วันแล้วค่อยกลับอีกทีนึงก็เพราะว่ามีสัญญากันอยู่ว่าจะเร่งงานให้เสร็จภายใน1 เดือนนี้ค่ะจากวันที่5จนถึง5ที่จะถึงเนี่ยก็มีหลายขั้นตอนที่จะมองเห็นเลยว่าต้องใช้1ภูมิรู้ภูมิธรรมความเสียสละความรักสามัคคีบวกให้ได้อยู่ให้เย็นเป็นประโยชน์แล้วก็ยังต้องโอ้โหสุขทุกขั้นตอนนะ24 ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมของเราแบบว่าตอนนี้วางแผนกันแบบว่าแทบจะเป็นนาทีเลยว่าจะขยับกันยังไงเพราะจำนวนคนก็มีเท่านี้ทรัพยากรที่เข้ามาใช่เมื่อกี้อย่างตัวอย่างที่สมชายพูดเรื่องเครนครับเครนก็จัดการพอเครนยาวมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องช่วงชิงเขาไม่ได้ช่วงชิงความได้เปรียบนะช่วงชิงโอกาสที่ทุกคนมาช่วยปุ๊บก็จะเอาศักยภาพของเขามาใช้ให้เต็มที่อย่างเคนยาวมาก็ยกวางนั่นแหละเราถึงได้แบบอยู่กันจนถึงวันนี้นะคะแล้วพอขับรถไปทางนู้นก็ยิ่งแบบว่าใจชื้นเข้ามาหน่อย
ไม่ผิดสัญญากับแม่แล้วน้ำตกมาแล้วน้ำตกแล้วก็เริ่มแล้วต้นบาบาบขึ้นแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปอวดกันทางด้านนู้นนะคะวันนี้เราสองคนก็ ยุ่งกันแล้วเวลาอวดก็จะอวดคนเดียวทำตอนเช้า วันนี้ชวนไปแม่ก็ไม่ไปไม่ไปแม่ยังไม่ได้นั่งเลยดูสิแบบยืนมาขาแข็งวันนี้บวมแน่เลยขาบวมแต่ว่าใจไม่บวมนะคะป้าติ๋งบอกว่าคุณแม่กับสวัสดียามเย็นคุณแม่จะแผ่พักผ่อนด้วยนะเจ้าคะใช่พี่ติ๋งบอกว่าจะหารองเท้าให้แม่อีกแล้วเนี่ยทีเมื่อกี้อ่ะบ่นคิดถึงอ่ะไม่ยอมเข้ามาดูเชอะถ้าเป็นพี่ติ๋งอยู่ตอนนี้เราต้องเลิกแล้วค่ะว่าพี่ติ๋งจะหลับตอนทุ่มหนึ่งคุณแม่หลับตอนสองทุ่มพรุ่งนี้เจอกันนะคะเราพบกันในทุกๆวันกับสิ่งที่ยากก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยสำหรับพวกเราผมเวลาพี่ติ๋งอยู่ใกล้ๆแม่นะก็ดีนะแม่ผมว่าแกคือแกดูแลแม่อย่างนึงแม่เขาดูแลแม่ทุกอย่างแหละแต่ว่าแม่ก็ดูแลจิตใจหัวใจพี่จริงไงเวลานั้นมันพี่ติ๋งเนี่ยเขาอยากจะเอาคุณแม่ขึ้นกุฏิเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ทำท่าเป็นว่าปวดหัวแล้วนี่มาบอกว่าไอ้พุ่นมาบอกว่าพี่ติ๋งปวดหัวคุณแม่ต้องขึ้นแล้วโอ้รู้ทันอยู่พี่ติ๋งอาจารย์ด้วยค่ะโอ้โหพี่สาวที่น่ารักยิ่งใช่ๆพี่สาวที่เก่งมากด้วยเก่งมากคือ SCG นี่พี่ติ๋งนะมาเนี่ยคือแม่ผมมองอย่างนี้นะพี่ติ๋งอ่ะถ้าวันใดที่แกมีโอกาสถ่ายทอดแนวคิดของแกให้คนอื่นได้บ้างนะพี่ติ๋งฉลาดมันจะสุดยอดมากเลยใครมีโอกาสได้คุยกับพี่ติ๋งนะนั่งคุยไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวพี่ติ๋งเขาจะแย้มอะไรมาให้เราเก็บเหมือนเราเดินเก็บเพชรพลอยเขาจะมีมุมของเขามุมอย่างที่ผมบอกอ่ะมุมพี่ติ๋งอ่ะมันเป็นมุมเพรสิเดนท์ที่บอสหาไม่ได้หมายถึงมุมของผู้บริหารที่หัวหน้างานอ่ะจะไม่มีโอกาสได้เจอนี่จริงใจนะจริงใจผมพูดอย่างนี้กับแม่บ่อยๆไงว่าพี่ติ๋งแม่งเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยด้วยความที่อายุมากไม่มากกว่ากันเท่าไหร่ก็นี่พี่ติ๋งแม่งเจ๋งว่ะแม่คิดอย่างนี้ได้ไม่มันเก่งยังวะก็จริงเป็นรูปที่น่ารักแล้วก็น่ารักอ่ะเวลาจะเกิดอะไรขึ้นพี่ติ๋งจะบอกว่าเห็นหน้าคุณแม่เห็นหน้าคุณแม่ตอนนี้พี่ติ๋งสบายดีใช่ไหมคะเห็นหน้าคุณแม่บ่อยหรือเปล่าทุกอย่างจะค่อยๆคลายคืนพวกเรารักกันเสมอนะคะพี่ติ๋งอยู่ที่ตรงไหนพวกเราก็คิดถึงแต่ถ้าพี่ติ๋งอยากจะกลับมาที่หุบเขาวันไหนนะก็ให้รู้เลยว่าความรักของพวกเราอยู่รายรอบหัวใจของพี่ติ๋งนี่นี่นี่คนที่ต้องคิดถึงอีกคนพี่องุ่นโอ้พี่องุ่นไปไหนจ้าองุ่นไปไหนเห็นอ้อยบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ไหมองุ่นมาหรือเสาร์อาทิตย์เนี้ยอาจารย์องุ่นมานะเหรอเพราะว่าเราก็ไปอยู่กันทางนู้นไงอ๋อแล้วก็อาจารย์องุ่นมาเห็นบอกว่าจะไปรักษาเรื่องหัวใจที่ไหนหายเร็วๆนะลูกแล้วกลับมานะคะที่นี่บ้านเราบ้านเรารักรออยู่อย่าน้ำตาซึมนะมาๆๆ มาช่วยกันทำงานอย่าไปอยู่คนเดียวใช่ไม่สนุกเนี่ยพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ยังรอเลยนะไม่งั้นป่านี้นั่นมาแล้วอ่ะข้างหลังอ่ะเรายังไปกันไม่ถึงเราก็เอาข้างหน้าเนี่ยก่อนนะคะก็พรรษานี้มาอยู่ด้วยกันนะจ้ะก็วันนี้ก็พูดกันซะจนกระทั่งไม่มีคำถามเหรอแปลกใจมีแต่ว่าพี่ติ๋งบอกว่ากลับไปแน่ค่ะคิดถึงแต่คุณแม่ดีใจดีใจดีใจก็ช่วงนี้เราจะอยู่ที่นี่กันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เราอยู่ที่นู่นเพราะเราก็ต้องไปทำทางนู้นด้วยเพราะว่าถ้าเราต้องทำเรื่องการฟื้นฟูจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะเรามีเวลากัน2อาทิตย์เท่านั้นก็จะหลั่งไหลกันเข้ามาแล้วค่ะตอนแรกผมคิดว่าผมจะได้อยู่เสาร์อาทิตย์ไงไม่ได้หรอกเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เราจะต้องไปอยู่กันทางนู้นเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปทำงานที่นู่นเลยครับค่ะใครอยากเจอตัวเป็นๆไปเลยค่ะมีคนถามมีคนถามถ้ามีคนบอกว่าอยากกินอาหารอร่อยกินกันหลายคนทองก้อนไปสอนทางนู้นได้เลยค่ะใช่ไหมผมจะไปสอนอะไรเขาได้ก็ไปสอนว่าเอาโยนๆไปแม่มีอะไรก็โยนไปนะก็โยนไปกับข้าวลูกง่ายเสมอใช่ใช่ใช่โยนแล้วมันก็วันนี้ยุงกัดแม่แล้วอ่ะไปเถอะแสดงว่าแม่เหงื่อเยอะยุงมันตามคาร์บอนใช่ใช่มันมีกัดเป็นเขาบอกว่ายุงกัดไม่ดีค่ะตอนนี้เราต้องระวังเรื่องไข้เลือดออกวันนี้เราสองคนและก็ครอบครัว Mindfulness Family ลาไปก่อนนะคะคำถามไม่มีมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ด้วยนะจ๊ะ
ธรรมะสวัสดีค่ะต้องไหว้สวยๆธรรมะสวัสดีลูกเอ๊ะมันไม่ต้องถอนสายบัวใช่ไหมแม่หมูปล่อยมันจะกราบยายนี่มันยังโอ๊ยทำแล้วทำอีกนี่นี่ยายจะเนี่ยแจ๋วเลยแจ๋วเลยก้อนหินเนี่ยเห็นไหมลูกพอก้อนหินมันตายขึ้นไปเนาะผมได้บอกแล้วว่าผมจะปลูกต้นอะไรต้นอะไรอ่ะหญ้าเม็กซิโกเนาะ